ตรวจตั้งครรภ์นะคะมีวิธีไหนบ้างนะคะวิธีไหนแม่นยำที่สุดเนาะตรวจได้เร็วที่สุดกี่วันนะคะแล้วก็ควรจะตรวจในเวลาไหนนะคะหลายคำถามเนาะเกี่ยวกับการตรวจการตั้งครรภ์และการตั้งครรภ์นะคะวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปฟังเนาะก่อนที่จะไปฟังฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าการตรวจการตั้งครรภ์นะคะเราจะตรวจจากฮอร์โมน HCG เนาะซึ่งเป็นฮอร์โมนรกนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ไข่เนี่ยปฏิสนธิกับอสุจินะคะแล้วก็ไปฝังตัวที่ผนังมดลูกเนาะใช้ระยะเวลาประมาณ6วันนะคะการตรวจการตั้งครรภ์นะคะมีหลายรูปแบบนะคะอย่างแรกเลยก็คือการตรวจปัสสาวะที่เราใช้กันโดยทั่วไปนะคะมีทั้งแบบจุ่มแบบหยดแล้วก็ปัสสาวะผ่านเนาะการตรวจจากปัสสาวะนะคะเร็วที่สุดที่สามารถตรวจได้เนี่ยหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 12-14 วันนะแต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยเราจะตรวจเนี่ยก็คือหลังจากที่ประจำเดือนคลาดเคลื่อนไปแล้วประมาณ7วันเนาะคือถึงรอบที่ประจำเดือนจะมาแล้วผ่านไปแล้ว7วันประจำเดือนยังไม่มาเนี่ยเราก็สามารถตรวจได้นะคะการตรวจการตั้งครรภ์อย่างที่เราตรวจกันรู้กันเนาะว่ามันก็จะเป็นขีด2ขีดเหมือนการตรวจATK ใช่ไหมคะถ้าสมมติขึ้น2ขีดเนี่ยก็แปลว่าตั้งครรภ์นั่นเองนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือการตรวจเลือดเนาะซึ่งการตรวจเลือดนะคะก็จะต้องไปทำในโรงพยาบาลหรือคลินิกเนาะการตรวจเลือดเนี่ยสามารถตรวจได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์ประมาณสัก 8-10 วันเราก็สามารถตรวจได้แล้วนะคะการตรวจเลือดเนี่ยมีความแม่นยำสูงเนาะและใช้เวลาในการรอผลเนี่ย 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นในการตรวจเลือดนะคะยังตรวจถึงอายุครรภ์ได้เลยนะคะแต่ว่าต้องรอผลประมาณ 1-3 วันนะคะอย่างที่3นะคะก็คือการทำอัลตราซาวด์เนาะจะตรวจหลังจากที่ประจำเดือนคลาดเคลื่อนไป 1-2 สัปดาห์นะคะนั่นหมายความว่าอายุครรภ์เราเนี่ยถ้านับเนี่ยก็คือ 5-6 สัปดาห์นั่นเองนะคะและการตรวจตั้งครรภ์นะคะควรจะตรวจเวลาไหนดีที่สุดนะคะแนะนำนะคะถ้าตรวจปัสสาวะควรจะตรวจปัสสาวะแรกในช่วงเช้านะคะก่อนที่เราจะดื่มน้ำหรือว่าทานอาหารนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีสารเจือปนนะคะซึ่งอาจจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนได้นั่นเองนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ